สูตรวิธีการกำจัดฝ้ากระจุดด่างดำให้เห็นผลแบบ 100% ภายใน1สัปดาห์วิธีง่ายๆเพียงใช้แค่มันฝรั่งกับมะนาว9 Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่จากเราเลยเอาแหละไปติดตามรับชมกันได้เลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook และ Blogger คุณสามารถเข้าไปติดตามและรับชมได้ลิงก์ทางเข้าอยู่ที่ด้านล่างคลิปครับถ้าหากคุณถูกอกถูกใจก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ในด้านในนะครับเพราะในอนาคตเราจะมีอีบุ๊กให้อ่านฟรีกันอีกด้วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระและจุดด่างดำที่เป็นปัญหากังวลใจของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยของสิวหรือปัญหาจากแสงแดดที่ทำให้หน้าของเรานั้นหมองคล้ำส่วนใหญ่นั้นจะมีวิธีการรักษาด้วยครีมราคาแพงสัญญกรรมหรือจะเป็นการขูดฝ้าเป็นเรื่องที่เจ็บตัวและทรมานพร้อมทั้งการบำรุงดูแลรักษาก็ยากอีกด้วยแต่ต่อไปนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับเมื่อพบกับวิธีการง่ายๆที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านและทำบ่อยๆประมาณ1สัปดาห์คุณก็จะหายเป็นฝ้าแบบรวดเร็วครับวิธีและขั้นตอนการเตรียมและขั้นตอนการทำมีดังแปดต่อไปนี้ครับ 1. ให้คุณนำมันฝรั่งนะครับไปอบก่อนอบให้สุกเลยนะครับหลังจากนั้นให้ปอกเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อข้างในแล้วก็มาบดครับบีบน้ำมะนาวใส่สูตรนี้จะทำให้เนื้อโปรตีนและน้ำมะนาวซึมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากนั้นให้ใช้มันฝรั่งบดนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับผมนำมาบดแล้วก็ให้ละเอียดหลังจากนั้นให้ใส่น้ำลงไปนะครับประมาณ3ช้อนชาแล้วก็บดให้เป็นเนื้อครีมนะครับแล้วก็คำมาทาบริเวณฝ้ากระและจุดด่างดำซึ่งสูตรนี้คุณจะรู้สึกได้ครับว่าผิวหน้าของคุณนั้นจะไม่แสบมากนักเพราะว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนครับคุณสามารถทำได้ตอนช่วงเช้าและช่วงเย็นแบบต่อเนื่องกันทำแบบนี้ต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์คุณก็จะเห็นผลลัพธ์ของความสวยงามและผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นข้อควรแนะนำและข้อควรระวังใช้สูตรนี้แล้วถ้าอยากให้หน้าขาวเร็วและขาวแบบทนนานให้ในช่วงแรกและในช่วงนี้ให้ทาครีมกันแดดนะครับต่อเนื่องกันเป็นเวลา1เดือนก็ทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นคงสภาพและจะไม่กลับไปเป็นฝ้าอีกครับข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยด้วยเพราะความรู้บนโลกใบนี้ผมเชื่อเสมอว่าเป็นของฟรีเราสามารถแบ่งปันกันได้ครับและถ้าหากท่านใดคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับและถ้าอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเช่นเดียวกันสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ